ก่อนหน้านี้ครับหม่อมราชวงศ์ศรีคำนงยุคลหรือว่าคุณหญิงแมงมุมนั้นได้เข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า7ชั่วโมงอันเนื่องมาจากภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจฉีกขาดแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนานตามที่สามีนายพลดอลล่านั้นได้แจ้งข่าวโดยก่อนหน้านี้นั้นนะครับนายพลดอลล่ารัตกุลสามีคุณหญิงแมงมุมได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวครับและก็อัปเดตความคืบหน้าผลการรักษาตัวของคุณหญิงแมงมุมพร้อมกับแนบภาพถ่ายบรรยากาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยระบุข้อความดังว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวันหลังจากที่แมงมุมอุตส่าห์ตั้งใจอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อสร้างรอยยิ้มให้เราในวันเกิดอยู่ๆหลังจากการฟอกไตตามปกติแมงมุมก็มีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจฉีกขาดสาเหตุน่าจะมาจากภาวะความดันโลหิตสูงมากต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีโดยใช้เวลาในการผ่าตัด7ชั่วโมงขณะนี้ปลอดภัยแล้วในเวลา1นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแต่คงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนานเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ขอพระคุ้มครองแมงมุมด้วยครับอย่าให้มีอาการแทรกซ้อนใดๆอีกเลยขอขอบพระคุณคุณหมอท่านและพยาบาลโรงพยาบาลราชเวชคุณหมอฉัตรอรุณคุณหมออมกฤตคุณหมอจักรพันธ์และทีมพยาบาล OR และ ICU ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ที่ได้ให้การช่วยเหลือแมงมุมอย่างทันท่วงทีครับล่าสุดครับช่วงค่ำวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนายพลดอลล่าได้อัปเดตอาการคุณหญิงแมงมุมอีกครั้งโดยบอกนะว่าตอนนี้คุณหญิงแมงมุมตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากสลบไปนานถึง48ชั่วโมงหรือ2วันเต็มหลังจากการผ่าตัดใหญ่ครั้งล่าสุดแบบทันทีทันใดแม้จะยังพูดไม่ได้เพราะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ก็สามารถสื่อความหมายได้ด้วยการพยักหน้าท่ามกลางเหล่าคนในโลกออนไลน์นั้นที่ติดตามต่างเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจเป็นอย่างมากทางทีมข่าวคมบันเทิงของเราก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหญิงแมงมุมนั้นได้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเช่นดังเดิมขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชะลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชะลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ